ครับก็เนื่องจากทุกวันนี้นะฮะมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเนาะตั้งแต่คนทุกระดับทุกอายุนะเพราะนั้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์นะเพราะมันมีคำว่าออมทรัพย์เราก็พยายามเอ๊ะทำยังไงนะให้คนที่เขาทุกวันเนี้ยค่าใช้จ่ายเขาฟุ่มเฟือยนอกจากฟุ่มเฟือยแล้วเป็นหนี้เป็นสินเขาเนาะแล้วก็ทำยังไงเขาถึงจะหาช่องทางออมไว้ยามจำเป็นนะช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วเราก็ยึดว่าวันออมเนี่ยมันก็31ตุลาเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามทำวันออมเนี่ยทุกปีโดยในนามของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประเทศไทยเพื่อเป็นการอะไรนะเป็นการปลุกใจเขานะปลุกระดมปลุกใจส่งเสริมให้ผู้ที่เขายังออมไม่ค่อยเป็นตระหนักถึงเรื่องการออมนะฮะว่าการออมเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ยังไงต่อตัวเขาต่อครอบครัวแล้วก็ทั้งของประเทศชาติอันอย่างเงี้ยเพราะนั้นชสอเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นหลักเนาะก็เลยทำกันทุกปีเราก็ตั้งงบตั้งอะไรไว้เฉพาะงานนี้โดยตรงแต่บางปีเราก็จัดยิ่งใหญ่กว่านี้มีการเดินพาเลทบ้างอะไรบ้างแต่ว่าปีนี้เราก็จัดให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วเราก็ไล่สดไปยังทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็พยายามสนับขอให้พวกเรานะสื่อทั้งหลายเนี่ยช่วยกระจายเรื่องการออมให้เห็นประโยชน์ของการออมนะครับคิดว่าทุกวันนี้คนไทยออมน้อยขึ้นไหมมันก็มีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยออมน้อยแทบไม่มีออมเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขามีรายได้แทบจะไม่พอใช้จ่ายก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาออมแต่เราสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ถือให้ออมแบบอ้อมๆนะก็คือว่าใครเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องซื้อหุ้นไงซื้อหุ้นเราถอนไม่ได้เนาะเพราะนั้นเงินหุ้นตรงเนี้ยก็เปรียบเสมือนเป็นการออมไปในตัวอะไรประมาณนั้นและขณะเดียวกันเขากู้เขาอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องให้ออมด้วยกู้ด้วยอะไรพวกนั้นก็จ่ายหุ้นด้วยแล้วก็ถึงจะผ่อนอะไรก็แล้วแต่หุ้นต้องจ่ายทุกเดือนไงเป็นการออมไว้อย่างนี้นะครับการออมสำคัญขนาดไหนคะอยากให้ท่านประธานชี้ให้เห็นคุณจะได้ตระหนักว่าเราควรจะต้องออมค่ะโอ้นะการออมเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะอนาคตเนี่ยแล้วก็ถ้าเราใช้จ่ายหมดเห็นไหมทางสหกรณ์พวกเราเนี่ยถ้าโดยหลักการจริงเขาให้ทำบัญชีครัวเรือนเนาะจะได้รู้ว่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็ในขณะใช้จ่ายอะไรบ้างจะกี่ส่วนเอาไปออมเพราะว่าการออมเนี่ยที่ว่าพอเรา อีกระดับนึงเนี่ยเรามีลูกเข้าโรงเรียนพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลถ้าเราไม่มีเงินเราก็เดือดร้อนก็ไปกู้ไปยืมถ้าไปยืมหนี้นอกระบบอะทำยังไงฮะร้อยละ20อะไรเงี้ยไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมเพราะเนี้ยก็ให้เขาตระหนักว่าลูกช่วงลูกโตก็ต้องใช้เงินนะฮะสำหรับคนที่มีรายได้พอดีเขาก็อดออมอย่างเนี้ยนะครับก็จำเป็นฮะเห็นท่านประธานยกในเรื่องของตัวอย่างดิจิตอลวอลเล็ตด้วยตอนที่คุณบุญดีครับเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นยังไงในมุมมองของเราอะฮะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับมันก็ดีสำหรับคนจนนะแต่จริงๆแล้วพวกเราชาวสหกรณ์นะถ้าให้คนส่งเสริมการออมสักวันหนึ่งเนี่ยเขามีตังค์เนาะพอเขาออมเขาจะมีเงินเพราะนั้นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาคงเฉยๆนะคือได้ก็ดีแต่ไม่ได้เขาก็เฉยๆแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คงไม่ค่อยดีอะเนาะเพราะว่ามันใช้เงินประเทศแล้วถ้าเอาเงินก้อนโตๆเนี่ยไปสร้างไอ้อะไรนะพื้นฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยทุกคนก็ได้จ่ายได้ใช้ทั่วกันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศก็เจริญขึ้นอีกเยอะนะอันนี้ประมาณผมว่าสหกรณ์ช่วยได้โดยสร้างนิสัยอดออมนิสัยประหยัดเนี่ยผมว่านี่นะครับดังนั้นควรจะสร้างการออมมากกว่าไปสอนเขาไม่จ่ายแน่นอนเพราะนั้นต้องสร้างนิสัยการออมแล้วนิสัยการออมเนี่ยผมเท่าที่สังเกตผมเชื่อว่าต้องตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่เด็กผมถามหลายคนละที่เขานิสัยออมเขาออมมาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นขนาดนี้ชสอมีโครงการเลยไงที่ว่าจะไปเข้าตามโรงเรียนต่างๆให้เขาฝึกนิสัยออมวันละบาทนะเพราะนั้นเขาเริ่ม
รู้จักการออมแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเขาโตมาเขาก็เป็นคนที่มีคุณภาพรู้จักอดออมอะไรเนี่ยประเทศชาติก็มีความสุขเนาะ อะไรประมาณนี้แล้วสถานะของชุมชนสากลออมทรัพย์ตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างคะมีการออมในเท่าไหร่แล้วตอนนี้บัดเจ็ตที่เรามีตอนนี้เท่าไหร่อ๋อไม่ต้องห่วงนะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีสินทรัพย์ประมาณ 130,000 ล้านเนาะแล้วก็เรื่องเราก็พยายามช่วยสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกในขณะที่สหกรณ์สมาชิกของเราเป็นตัวสหกรณ์เราก็พยายามช่วยสหกรณ์แล้วให้สหกรณ์เขาไปช่วยสมาชิกเขาอีกเพราะนั้นเรานั่งชสอ.เนี่ยเราต้องมีวิสัยทัศน์เนี่ยคณะกรรมการเราต้องอาศัยวิสัยทัศน์ไม่ใช่ว่าให้แค่สหกรณ์เราต้องมองถึงหลานเราด้วยเหมือนกับลูกแล้วก็หลานใช่ไหมอย่างชสอ.เนี่ยก็ทำเงินกู้นะไอ้นี่หัวใจนะประเดี๋ยวอาจจะอยู่บรรยายนิดหน่อยด้วยนะว่าเรามีโครงการกู้ไปสร้างคุณภาพชีวิตเช่นเอาไปขุดบ่อเลี้ยงปลาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปขายของเนาะอย่างนี้เราก็กู้แบบไม่ต้องส่งต้น5เดือนแล้วก็ใช้ระยะเวลา5ปีกว่าจะส่งอะไรเงี้ยนะอันนี้คือกู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ที่สำคัญนะเราก็คิดอย่างนั้นอีกคนไม่ได้มีที่มีทางทุกคนก็สร้างตลาดออนไลน์ให้ศูนย์กลางตลาดออนไลน์ซึ่งมันเข้ากับหลักอุดมการณ์สากลเป๊ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยตนเองก็หาสินค้าไปขายหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็โปรโมชั่นโปรโมทพวกสมาชิกทั้งหลายเนาะเขาก็เอ้ยเราวิญญาณสากลนะช่วยกันซื้อของสิของมันต้องไม่แพงกว่าเขาอะนะแล้วของดีด้วยไม่แพงด้วยเดี๋ยวก็ช่วยกันซื้อเดี๋ยวก็รวยกันละเพราะนั้นชสอ.ก็คำนึงถึงไอ้ตลาดออนไลน์เนี่ยมองเราทำให้เป็นสวัสดิการนะเราไม่ได้เก็บอะไรเขาซึ่งก็ลงทุนไม่กี่ตังค์หรอกก็ให้สมาชิกเขาเพิ่มรายได้อันนี้หัวใจใหญ่ต้องเพิ่มรายได้ให้สมาชิกเขากู้แล้วมีเงินเดือน 20,000 กู้ไปผ่อนส่งสักหมื่นหมื่นกว่าแล้วเอาอะไรกินนะเพราะนั้นเราตรงนี้ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ใหญ่เนี่ยต้องหาทางให้เขาเพราะนั้นเราก็หาให้เรียบร้อยแล้วที่สร้างตลาดออนไลน์เลยและกำลังพัฒนาตลาดออนไลน์คนที่สำหรับไม่มีเวลาไม่มีอะไรก็ค้าขายเอาลูกเอาหลานมาช่วยแล้วก็บางคนเขามีที่ทางเนี่ยเขารวยนะเขารวยกันมี NPL ไหมคะตอนนี้เรามีหนี้เสียยืนยันนะฮะชุมนุมสากลออมทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยมีคำว่าจุด02ก็เหมือนกับไม่มีเหมือนกับไม่มีนะฮะคืออย่างนี้ NPL ของเราเกิดจากสากลที่เขาเลิกโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องเลิกอ่ะคือสถานประกอบการใช่ไหมถ้าเขายุบไอ้นี่มันก็ยุบโดยอัตโนมัติแล้วยุบแล้วไม่ใช่เขากู้แล้วไม่ได้คืนนะกรรมการรุ่นนั้นก็ต้องไปเก็บนู่นเก็บนี่คืนแทนที่จะคืนเดือนละแสนเนาะก็เหลือเดือนละ 20,000 อะไรเงี้ย 20,000 หมื่นอะไรก็แล้วแต่น้อยมากใช่ไหมคะตอนนี้ NPL น้อยมากถ้าพูดโดยสรุปแล้วก็ความหมายแทบไม่มีเลยเพราะว่าประเดี๋ยวเขาเก็บก็หมดละสุดท้ายแล้วปัญหาที่เราเจอตอนนี้มีอะไรบ้างไหมคะปัญหาตอนนี้อยากให้แก้อยากให้กรมส่งเสริมเนาะช่วยดูช่วยคิดให้หน่อยว่าชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีสมาชิกเป็นตัวสากลแล้วสมาชิกสากลทั้งหลายมันจะเต็มหมดแล้วเขาก็ไม่มากู้ชสอ.เพราะนั้นรายได้จากชสอ.มันก็เกิดจากการลงทุนเพราะนั้นทุกวันนี้ทางกรมก็ไม่ได้ว่านะอันนี้เรื่องจริงคือทางกรมส่งเสริมกับสากลทั่วไปกับชุมนุมใช้กติกาเดียวกันเป็นส่วนใหญ่กติกาเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยมันต้องออกกฎกระทรวงออกระเบียบอะไรก็แล้วแต่เป็นเฉพาะของชุมนุมเองให้ชุมนุมเนี่ยลงทุนได้มากกว่าสากลสมาชิกสากลขั้นประถมอันนี้หลักการง่ายๆนะฮะเพราะว่าต่อไปสากลสมาชิกสากลขั้นประถมเนี่ยเงินเขาเหลือเขามาฝากที่เราก็ไปลงทุนแทนเขาอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ลงทุนไม่ได้เพราะติดเรื่องกฎหมายลงทุนได้อยู่ลงทุนได้อยู่นะแต่มันลงทุนได้ตามที่เขากำหนดแต่จริงๆนะจริงๆกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเพราะว่าถ้าเราติดงานเรื่องการลงทุนเนี่ยมันใช้แค่มาตราเดียว62วงเล็บ7วงเล็บ5 6 7ก็แล้วแต่ตรงนั้นแก้ไม่ต้องแก้เลยคนที่ใช้ตรงนี้คือกรมส่งเสริมบวกกับคพช.ยังไม่ได้กระเทือนอะไรเลยนะตอนนี้นะฮะถ้ากรมส่งเสริมกับคพช.เนี่ยเค้าที่พูดถึงกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมก็เป็นเลขาคพช.คพช.ก็คือคณะกรรมการพัฒนาสากลแห่งชาติซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะแก้ได้เลย
ทำได้ทันทีณบัดนี้มันบวมอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนเงินอยู่ที่เราบวมมันอาจจะมองว่าบวมก็บวมนะแต่ลักษณะว่ามันไม่คล่องตัวไงต้องไอ้ติดกระจุกกระจุกลงทุนกระจุกด้วยพอกระจุกปุ๊บก็โดนว่าไปอีกว่ามันเสี่ยงสูงแล้วเราก็ลงทุนตามที่กรมส่งเสริมเขาแนะนำตามที่คพช.เขาบอกไว้เพราะนั้นให้สบายใจว่าเรื่องกฎหมายขนาดนี้ไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องการลงทุนเลยขออย่างเดียวว่ากรมส่งเสริมหรือคพช.ช่วยพัฒนาช่วยปรับปรุงแก้ไขให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแค่นั้นเองแล้วให้มันอาจจะต้องบางเรื่องเนี่ยจะต้องมากกว่าสหกรณ์ขั้นปฐมถูกไหมสหกรณ์ขั้นปฐมเขาแค่นี้แต่เราดูแลพันฝ่าที่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ห่วงไม่ไอเรื่องกฎหมายไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับครับและขอบคุณครับครับ